ไมเราจะต้องสร้างพระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่เราไม่ได้หมายความว่าองค์ที่ใหญ่นี่ใหญ่กว่าใครนะคะแต่การที่น้อมนำคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มาอาบรดใจเราให้ตัวตนเราเล็กแล้วงานใหญ่งานใหญ่ที่จะฉุดช่วยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำให้มีขึ้นถ้าเราจะให้ได้มากกว่าที่เคยให้เราจะต้องหนักแน่นในการที่จะทำงานอย่างลดตัวตนลดความเห็นแก่ตัวแล้วออกไปสงเคราะห์โลกใบนี้อย่างไม่เลือกปฏิบัตินี่คือความหมายของคำว่าใหญ่ค่ะการที่เราตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐเพราะเราได้ใช้คุณธรรมของพระอริยธาราไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือจึงได้ชื่อว่าท่านอยู่กับเราเราอยู่กับท่านความศักดิ์สิทธิ์ในการใช้คุณธรรมของพระอริยธาราไม่ได้อยู่ที่วัตถุข้างนอกแต่อยู่ที่คุณธรรมของท่านกับเราเป็นหนึ่งเดียวกันวันที่31ตุลาคมนี้ขอให้คุณแม่ได้รับใช้และขอให้โอกาสแห่งการรับใช้นี้ทำให้โลกใบนี้พ้นทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ